สวัสดีค่ะปานะคะก็เป็นนักศึกษาในโครงการ UTT ตำบลท่าสะบ้าจังหวัดตรังค่ะโดยเราทำงานร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังค่ะโครงการ UTT ของเรานะคะก็จะเหมือนกับโครงการ UTT ทั่วประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชนค่ะและนอกเหนือจากการจ้างงานประชาชนบัณฑิตและนักศึกษาในโครงการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการยกระดับการขายออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนด้วยค่ะโครงการนะคะก็จะมีการจัดอบรมตั้งแต่ในเรื่องของการเทคนิคการถ่ายภาพการแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนการสร้างร้านค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่าเว็บไซต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงการเทคนิคการขายออนไลน์เช่นการโปรโมทสินค้าหรือการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ค่ะและในส่วนของระบบหลังบ้านนะคะก็จะอบรมในเรื่องของการทำบัญชีและการจัดการคลังสินค้าค่ะและนอกเหนือจากการจัดการอบรมนะคะทางโครงการก็ยังได้มีการพัฒนาโปรดักต์ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและในการพัฒนาในส่วนของแพ็กเกจจิ้งจากแบบรูปแบบเก่านะคะให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและน่าดึงดูดใจมากกว่าเดิมค่ะและทางชุมชนนะคะก็ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชนให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งทางโครงการนะคะก็ได้ลงไปศึกษาและดูพื้นที่นะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนค่ะในการพัฒนาเราทำควบคู่ไปกับความต้องการของชุมชนและเรามีการทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ